ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโชคมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้ S280W140 เดิมๆไม่ติดแคสราคาประมาณเท่าไหร่ล่าสุดผมเห็นโพสต์อยู่ในเน็ตนะฮะก็200,000กว่าบาทครับคันหนึ่ง S280ตัวสั้นนะประมาณเนี้ย200,700-280,000แล้วก็ไหลไปจนถึง300,000ต้นตามปีตามปีครับถ้าปีขึ้นมาใหม่หน่อยก็แพงหน่อยแล้วก็คิดถูกแล้วที่เลือกไม่ติดแก๊สครับอย่างน้อยมาติดก็เริ่มที่เราแล้วกันครับนะถามถึงยางขนาด265/60/18ครับเติมลม40-42ได้ไหมครับได้ครับสบายสบายแต่มันจะแข็งนะแล้วก็เติมกัน38/40อยู่แล้วไซส์ของยาง18BM Z8 พอหาได้บ้านเราได้ไหมราคามาเท่าไหร่ Z8 อ่ะ Z8 ซากาโต้เนี่ยเหรอที่มันเป็นตัวคอนเซ็ปต์ C8 แต่มันโหมันหายากถ้าเกิดซีรีส์8เพราะว่า Z8 หรือซีรีส์8 C8 อ๋อ C8 เลยอ่ะซากาโต้เลยโอ้โห C8 ซากาโต้เนี่ยนะเนี่ยนะใช่รุ่นนี้มันออกมายุคเดียวกับ Z3 อ่ะมันออกมาเป็นรุ่นตัวพิเศษที่ตกแต่งโดยอะไรนะซากาโต้อะไรเนี่ยซากาโต้ดีไซน์มันจะหาได้ไหมยังเอาตรงว่ายังไม่เคยเห็นของจริงเลยผมว่าเบิร์นไฮมีแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้มีหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีน่าจะนะเคยเห็นทีนึงเคยเห็นทีนึงแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ให้เปิดเผยว่าเขามีเพราะว่าเส้นทางรถบ้านเรามันไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าที่ควรสายรายงานมาว่ามีในเมืองไทยแล้วกันมีเคยเห็นผมอ่ะเคยเห็น Z8 ซากาโต้เนี่ยแต่เจ้าของก็ไม่ให้เปิดเผยเพราะว่ามันไม่ค่อยขาวสะอาดเท่าไหร่นะฮะแสดงว่าสีอื่นนี่ไม่ใช่สีขาวครับรถอาจเป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันแบบช่างมันเอาไปว่าสมัยจดประกอบรุ่งเรืองเอาอย่างนี้ดีกว่ารถสีขาวรถสีเทาจบเอามา E46 38i ตาตกวิ่งมา 300,000 ปลายแล้วตาตกก็ตัวแรกไม่ใช่ไฟยกไฟยังไม่ยกอ่ะผมเรียกตาตกแล้วเรียกซะหดหูเลยนะเอาอยากวางเครื่องใหม่แนะนำหน่อยครับก็จัดเลยครับเอาผมแนะนำให้เลย VI Auto Partอยู่เกษตรเขาวางเครื่องใหม่ BM ก็ไปซื้อที่ VI Auto Partก็ดีเลยคันเลือกเลยมังสวิรัตแบบญี่ปุ่นอันนั้นก็ไปเชียงกงแล้วก็ไปเชียงกงแต่ผมแนะนำไม่ให้เสียรถเลยนะก็อัพขึ้นมาเป็นเครื่องอะไร330 323 328อะไรก็ว่าไปมีหมดนะครับ VR ตัวพาร์ทอะไร BM อยู่เกษตรนวมินทร์เนี่ยแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นพอที่ได้เห็น 2-3 คันในเน็ตก็คือไปกินเจซะงั้นจริงๆตอนนี้เครื่องจะบอกให้ว่าเครื่อง M3 นี่ไม่แพงแล้ว46นี่นะเอาให้หล่อแล้วเอาหา330เครื่อง M3 เลยก็ได้ V8 อ่ะจบเลยไม่ได้แพงมากเอ็มมาย้ายชื่อหัวเอ็มมาย้ายเยอะแยะแต่เราต้องเอาเบรกเอาอะไรเข้ามาด้วยนะก็อย่างนี้มาหมดทั้งคันนะไม่ได้แพงเลยถ้าจะเอาให้หล่อเลยนะก็จัดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทีนี้ตาก็จะไม่ตกแล้วเราก็จะได้ไฟยกหมดตามจะยกตามถนนขึ้นไปก็ซื้อหัวตัดมาได้เครื่องมาด้วยก็ถือว่าเป็นตาไม่ตกแล้วไงก็ว่าไปถามถึงอะไร Honda Odyssey ปี97ครับหายากไหมครับแนะนำด้วย Odyssey 97ก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นรถนำเข้านะครับยังไงก็จริงๆอ่ะที่ญี่ปุ่นเองมันหมดไปแล้วนะโอดิซี่รุ่นเนี้ยหมดแล้วน่าจะเหลือน้อยมากแล้วอะไรมันก็จะหายากพอๆกับเซฟิโร่ A31 ประมาณนี้อะไรเริ่มหมดแล้วล่ะแล้วก็รถไม่ใช่ว่ามีเยอะด้วยมันไม่ได้ตัดเข้ามาแบบยังไม่มันไม่ใช่รถยอดนิยมที่เขายังต้องตัดอะไรเข้ามากันอยู่อาจจะว่าเป็นเคสๆอย่างเช่นไปสั่งไว้เลย
นะว่าจะเอาหัวตัดออเดซี่สุดท้ายตัดอะไรก็ว่าไปผมเคยเห็นนะแถวนครปฐมมาพอมีที่เป็นโกดังใหญ่ๆที่เขาตัดมาสมัยก่อนแล้วก็ยังขายไม่หมดอันนี้ต้องเป็นสายที่เขาเล่นฮอนด้าโดยตรงหรือโดยเฉพาะยิ่งเล่นอาจจะเล่นออเดซี่โดยตรงอ่ะแต่มันจะอยู่ข้างบนแบบชั้นสูงลิฟต์เลยนะไม่เคยมีคนซื้อเอาผมแนะนำไปเข้าไปในคลับแล้วกันออเดซี่คลับเขามีอยู่ใช่เขาไปตั้งกระทู้ถามหาต้องการอะไรอะไรก็ว่าไปจริงๆถ้าได้มือต่อจากเจ้าของจริงๆมือแรกจริงๆแล้วถ้าได้จากมือนั้นเนี่ยถือว่าสภาพยังดีเพราะว่ารถตอนที่ออกใหม่ๆตอนนั้นราคาสูงมากมันเป็นรถคนรวยอ่ะเป็นรถคนรวยเป็นรถที่เขาดูแลถึงแล้วก็เป็นรถคันที่3ที่4ในบ้านวันนี้ก็คือถมเนี่ยประมาณแสนนึงนะครับถ้าสมมติได้รถสภาพแบบปกติมาเนี่ยนะครับรถไม่ติดแก๊สมาถมประมาณ 100,000 ขับดีมากขับเนี่ยมันคือแอคคอร์ดดีๆนี่แหละใช่เอางี้ดีกว่าถ้านั่งสบายกว่าแอคคอร์ดอะไรเนี่ยเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่โชคแพงนะนะครับแต่พวกลูกหมากต่างๆมันสามารถเทียบเคียงกับแอคคอร์ดได้อะไรบอดี้ที่หายากขนาดนี้อะไรบอดี้ยากอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นพวกช่วงล่างพวกประตูเครื่องยนต์เนี่ยเกียร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเยอะมากเยอะแยะเยอะโอเคขออนุญาตรับสายคุณนัทนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับ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 พอดีตอนนี้ที่บ้านกำลังจะเปิดร้านซักรีดนะครับครับครับก็ได้ผมแนะนำเครื่องซักผ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะต่อครับตัวล้อเล่นว่าไงครับครับก็อยากได้รถที่ไว้แบบขนผ้าได้เงี้ยครับมองเป็นรถตู้เล็กๆไว้ครับอ๋อส่งผ้าวิ่งมาส่งผ้าว่างั้นเถอะใช่ครับมองเป็นซูซูกิ APV ไว้ครับอย่างนี้คุณนัทล่าสุดที่ผมเห็นนะการทำธุรกิจซักรีดถ้าคุณทำธุรกิจอย่างที่ผมเห็นรถโรงแรมที่เขาใช้กันนะอันดับแรกเลยเขาใช้รถตู้รถตู้แบบหัวจรวดใหญ่ไปถูกๆใหญ่ไปไม่เพราะว่าต้องเอาเบาะออกผมเวลาที่เห็นว่าคุณไปรับผมไม่รู้ว่าสเกลคุณรับขนาดไหนคุณรับโรงแรมคุณรับอะไรไงอย่างนี้ป่ะรับบ้านทั่วไปตอนนี้รับตามคอนโดมิเนียมอ่ะคอนโดทั่วไปเพราะว่าคุณต้องมีผ้าปูที่นอนชุดมันใหญ่ฮะถูกป่ะครับมันก็จะเป็นถุงๆแล้วก็ที่เขาผมเห็นเขาทำคือเขาดัดแปลงคือถ้าคุณทำรับซักรีดอย่างเงี้ยที่ผมเห็นนะสองวิธีที่เวิร์กเลยนะคือหนึ่งก็เอารถตู้มาแล้วรางข้างบนเนี่ยเขาไปยึดทำเป็นราวเลยทำเป็นราวแขวนเสื้อด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือวางของที่พื้นถอดเบาะออกถอดเบาะออกหมดเลยแล้วก็ไปใส่เป็นราวแขวนเสื้ออีกอันนึงที่ผมเห็นถ้าเกิดว่าคุณจะเอารถเล็กหน่อยล่าสุดเมื่อวานผมเห็นในอินเทอร์เน็ต DFM พร้อมตู้ทึบข้างหลังนะอะไรนะตรงฟงดงฟงมอเตอร์มอเตอร์ที่ผมเห็นนะก็คือเมื่อวานนี้เขาขายอยู่ 70,000 ประมาณเนี้ยครับมีตู้ทึบข้างหลังคุณก็เอาตู้ทึบใส่ราวแขวนเสื้อข้างหลังได้แล้วคุณจะขนผ้าขนอะไรแต่ว่าทำความสะอาดตู้ให้ได้ดีก่อนเอาไปใช้รถใหม่ก็ไม่กี่ตังค์ซูซูกิแครี่ก็ได้ได้หมดจริงๆแล้วผมว่าดีกว่าตัวแวนด้วยซ้ำซูซูกิแครี่แล้วใส่ตู้ทึบแครี่บอยคาร์โก้บ็อกซ์อ่ะก็ขนดีนะที่ดูอยู่ดู APV ใช่ไหมครับครับมือสองหรือเป็นรถใหม่ครับมือสองครับครับผมมือสองมือสองก็ได้แต่ผมว่า APV มันเล็กไปหน่อยนะแบบอุตสาหกรรมนี้นะจริงๆแล้วผมว่าหัวจรวดเบิร์กนะนั่นคืออันนั้นมันคือใช้งานได้หลากหลายเวลาที่ร้านปิดอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ใช้เป็นรถใช้งานได้หรือเป็นรถกระบะตู้แบบคาร์โก้บ็อกซ์ก็เบิร์กที่ดูอยู่เนี่ยดูงบประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 200,000 ปลายๆครับได้อยู่ครับผมจริงๆแล้ว APV เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในพื้นที่ขนาดการจอดรถที่แคบๆนะครับมันคล่องตัวแล้วก็ถอดเบาะออกอย่างที่พี่โบ๊ทบอมบอกเนี่ยสามารถทำงานได้เพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ซื้อเนี่ยผมส่วนตัวผมแนะนำรถจดประกอบที่เป็นรถตู้ที่การทำธุรกิจแบบนี้มันต้องเป็นรถที่ดูแตกต่างและดูค่อนข้างดูค่อนข้างสะดุดตานะครับสะดุดตานี่ด้วยนะรุ่นนี้สะดุดตาสรรพากรด้วยนะก็ว่าจะติดสติ๊กเกอร์อะไรให้รอบต้องไปแรปต้องไปแรปเป็นร้านชื่อร้านเราน่ารักน่ารักสีน่ารักน่ารักหวานหวานเราขอเป็นทะเบียนโอนกรุงเทพแล้วได้ไหมไม่หรอกจริงๆผมมองอย่างนี้นะถ้าเป็นผมนะผมว่าคือมันคือไอ้รถตู้รถกระบะที่มันเป็นตู้บล็อกเนี่ยคือเราโฆษณาร้านได้ครับถูกป่ะใช่คือเราสามารถติดร้านเราได้ว่าสมมติว่าชื่อร้านโบ๊ทซักแห้งเบอร์โทรรับซัก
แห้งในราคาย่อมเยาอะไรเงี้ยมันก็จะดูมีความรู้แล้วเวลามันไปจอดแล้วเนี่ยมันดูมีความเป็นมืออาชีพสร้างแบรนด์นะสร้างแบรนด์ทำไมมียูนิฟอร์มคือมันเราให้คนขับใส่ยูนิฟอร์มคนนั้นใส่ยูนิฟอร์มคือมันลงไปแล้วมันเหมือนกับบริษัทใหญ่อย่างยกตัวอย่างเช่นชินใหญ่หัวอย่างเงี้ยเขามาเขาก็มีรถแบบนี้ถูกป่ะเราก็พยายามสร้างแบรนด์อิมเมจเราให้มันมีความรู้สึกว่าเราก็มาเป็นมืออาชีพเหมือนกันโอ้โหนี่ราชการอะไรนะ ASME ธุรกิจอาจารย์วิเคราะห์ต้องสร้างต้องสร้างแบรนด์อิมเมจก่อนนะฮะของแบบนี้เอาไปถึงมันรถมันก็บ่งบอกนะว่าบริษัทนี้มันประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันดูน่าเชื่อถือมันดูน่าเชื่อถือไงถูกป่ะถ้าเป็นผมนะคือผมก็จะออกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้รถกระบะไอ้คาโก้บ็อกแคนดี้บอยถูกกระตายก็สองแสนกว่าบาทประมาณนี้ใช่วีโก้หัวเดียวบวกแคนดี้บ็อกเผื่อวิ่งไปคุณอาจจะซ่อมน้อยกว่าที่คุณไปซื้อแคนดี้ด้วยซ้ำซื้อแค่เครื่อง 2,500 ก็พอ VN Turbo มองเป็นรถกระบะใช่ไหมพี่มองนั้นนะแล้วพี่มองว่าแล้วคุณก็รับสติ๊กเกอร์เป็นชื่อร้านมันก็ดูเป็นมืออาชีพไงเป็นร้านเหมือนกับวันนี้คุณก็เป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทนึงที่เข้ามารับซักรีดเหมือนกันคือมันได้2ไซส์อ่ะเป็นรถใหญ่พี่บอสแต่มันจะมีเจออันนึงอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเจออพาร์ตเมนต์แบบแต่ยังไงรถกระบะมันเข้าได้ทุกที่อยู่แล้วกระบะตู้คาร์บอนมันก็ไม่หนีกันนะคาร์โก้มันก็ไม่หนีกันอยู่แล้วมันก็กระบะมันเข้าได้ทุกที่อยู่แล้วถ้าเป็น600มันอีกเรื่องนึงไม่ใช่อย่างที่ผมเคยเห็นอย่างโรงแรมเพื่อนผมเนี่ยมันต้องไซส์600เพราะโรงแรมซักทีมเป็นร้อยๆชุดสโคปใหญ่แต่อย่างเงี้ยกระบะมันเข้าถึงอยู่แล้วทุกที่แล้วก็มันดูเป็นมืออาชีพไงใช่ป่ะเอ้าวันนี้คุณทำธุรกิจคุณก็อยากพัฒนาตัวคุณเองให้มันเป็นมืออาชีพถูกป่ะล่ะคุณก็อยากเป็นโปรวันดีคืนดีขนเครื่องผ้าไปซ่อมได้อีกอ้าวถูกมันได้หมดทุกอย่างใช่ป่ะล่ะครับใช่ไหมถ้าเป็นผมนะก็แต่ประมาณนั้นผมถ้าเป็นผมจะมองกระบะหัวเดียวเป็นคาร์โก้บ็อกตู้ทึบเพราะว่าต้องการไม่ปลอดฝุ่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดตู้ให้สะอาดถ้าเราซื้อมือสองมาก็ล้างทำความสะอาดตู้เอาให้สะอาดเลยคาแคร์ล้างให้สะอาดเลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ผ้าไปแล้วก็ไม่เลอะแล้วก็เพิ่มเติมคือราวแขวนเสื้อเข้าไปให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือคุณซื้อรถใหญ่มาเนี่ยข้อดีของมันอย่างนึงคือเหลือมันดีกว่าขาดในกรณีที่เราไม่รู้ว่าอนาคตผมเชื่อว่าธุรกิจ SME มันต้องโตขึ้นแน่ๆ คุณก็ต้องมีลูกค้ามากขึ้นแทนที่คุณจะวิ่งทีละเที่ยวคุณอาจจะได้2ที่ในเที่ยวเดียวก็ได้ถ้าเป็นผมจะซื้อเผื่อแล้วผมว่ารถกระบะกับ APV ราคาวันนี้ไม่ได้ต่างซื้อมือ2แล้วก็แต่ผมมองว่ารถกระบะคุณได้เปรียบตรงที่คุณมีบิลบอร์ดโฆษณาเคลื่อนที่ใช้งานได้หลากหลายใช่200,000ไปปลายได้อยู่ครับกระบะได้ครับกระบะมือลองดูได้ฮะกระบะคาร์โก้บ็อกซ์เนี่ยมือ2เนี่ยเยอะแยะเลยครับที่เป็นรถบริษัทเก่าปลดระวางเยอะแยะเลยฮะมีขายอยู่มือ2เราเซิร์ชเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยคือถ้าเป็นผมนะผมจะดูอยู่2ไซส์ถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยจอดที่แคบๆผมเลือกรถจดประกอบที่เป็นรถตู้เล็กนะครับอาจจะเป็นทะเบียนบรรทุกเลยนะครับทะเบียนบรรทุกเจาะกระจกก็ได้ไม่เจาะก็ได้แต่ไม่ต้องมีเบาะนะครับอันนี้ไม่ผิดกฎหมายด้วยแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาปุ๊บผมจะเลือกไฮเอ็ดหลังคาเตี้ยมือ2นะครับเป็นรถทรงกล่องนะครับแล้วก็ตู้ทึบก็ได้ครับเป็นตู้ทึบก็ได้ราคาก็ 200,000 กว่าบาทถึง 300,000 ต้นนะฮะตู้ทึบก็ได้เพราะเราจริงๆก็ไม่จําเป็นเพราะเราแก้กั้นระหว่างคนขับกับคนนั่งไม่ต้องใส่แอร์ข้างหลังด้วยซ้ํมันก็ดูเป็นมืออาชีพถูกป่ะล่ะครับครับนะเดี๋ยวลองหาดูในเว็บก่อนเยอะเยอะเยอะลองหาดูเยอะแยะรถพวกนี้เพราะว่าเวลารถบริษัทที่เขาปลดระวางออกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะแล้วราคามันค่อนข้างถูกมีนี่ด้วยถ้าจะเอารถตู้ทึบเนี่ยนะTOT เนี่ยปลดระวางออกมาไม่รู้น้อยครับใช่ใช่ใช่ไอ้รถส้มเนี่ยใช้ได้เลยซีเรียสนะมาถึงแล้วใช้ได้เลยสติ๊กเกอร์เอาจบเลยซื้อรถสีส้มมาล้าง TOT ออกนะติดสติ๊กเกอร์ใหม่ก็เป็นสีส้มเป็นร้านเราไปถึงไหนเบอร์โทรอะไรก็ว่ากันไปครับครับครับขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณครับผมครับผมเพราะรถพวกนี้จริงๆก็ว่ากันไปซื้อมาถ้าของก็ไม่ได้ขับแล้วคือได้อีกนิดนึงคือรถพวกนี้มันซื้อไปเสร็จแล้วมันพอใช้ไปแล้วมันยังมีมูลค่าอยู่ไงไอ้รถที่บอกอย่างเมื่อกี้ตรงฟงไอ้ฟงลงฟงไอ้พวกนี้ไปไม่มีราคาคือพอซื้อแล้วขายทีไม่เหลือเลยใช่ครับไม่มีราคาเลยขายเต็นท์ก็ไม่รับซื้อใช่บนหน้าจอครับผม Land Cruiser Prado ครับจะเปลี่ยนโมเดลใหม่เมื่อไหร่ครับเขาเพิ่งเปลี่ยนเองไม่ใช่เหรอ Prado เพิ่งไมเนอร์ครั้งสุดท้ายล่าสุดนี่มันเพิ่งออกมาเองโฉมปรับโฉมแล้วยังไม่ปีเลยนะใช่ครับจริงๆเขาเรียกว่าเป็นโมเดลเป็นซีรีส์150นะครับมีใช้มาอยู่พอสมควรแล้วจริงๆการยกหน้าครั้งเนี้ยและพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเป็นการไมเนอร์ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะนี่มันเป็น MY17
ครับเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆผมว่าถ้าจะเห็นพาโดก็ต้องเห็นหน้านี้ไหมตัวใหม่ใช่ป่ะใช่ครับเป็นตัวนี้แหละแล้วออปชันใส่มาแบบโอ้โหจัดเต็มก็ยังต้องอยู่ถึง18ก็ที่เราไปนั่งที่สปป.เรานั่นแหละต้องเลย18ด้วยใช่ยังอยู่ได้อีก2ปีผมว่าอย่างน้อยต้องมีซีรีส์ตัวนี้ไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับไปพร้อมคุณนะ